นอกเหนือจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุทธิดาในด้านการทหารแล้วนะคะในด้านการกีฬานะเราก็ได้เห็นภาพนะของพระองค์ท่านนะในการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งมาแล้วนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นะโดยในครั้งนั้นเนี่ยนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทอดพระเนตรการแข่งขันด้วยนะคะและเราก็จะเห็นถึงความคล่องแคล่วนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุทธิดานะฮะซึ่งในด้านการกีฬานะเราก็ได้ยินกันมาอยู่ตลอดนะว่าช่วงเย็นๆเนี่ยนะฮะพระบรมราชินีนะก็จะทรงเล่นกีฬานะทรงออกมาเดินทรงออกมาวิ่งออกกำลังกายกับทหารราชองครักษ์นะแล้วก็ทรงกีฬาไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลนะหรือว่าเป็นวอลเลย์บอลนะอยู่เป็นประจำเลยนะฮะที่ผ่านมานะฮะเราได้เห็นทรงฮอกกี้น้ำแข็งแล้วนะทรงแข่งฮอกกี้น้ำแข็งนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นฮะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุทธิดานี่นะคะทรงแข่งเรือใบค่ะนะฮะครั้งนี้นะจะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุทธิดานะคะที่เป็นระดับพระบรมราชินีเนี่ยนะฮะร่วมการแข่งขันนะฮะKings Cup นะฮะของรีกาต้านะฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยแข่งที่ภูเก็ตนะฮะซึ่งนะฮะสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีเนี่ยนะฮะเสด็จซ้อมในวันที่7ธันวาคมคือวันนี้ซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นภาพกันฮะเพื่อที่จะทรงร่วมการแข่งขันในวันที่9ธันวาคมนะฮะซึ่งรายการKings Cup การแข่งเรือใบ Kings Cup Regatta นี่นะฮะที่ภูเก็ตเนี่ยนะฮะก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะที่ทรงเคยลงแข่งเรือใบนะประเภทโอเคนะที่เรารู้จักกันนะเรือเวคาเนี่ยนะเมื่อ19เมษายน2509นะทรงแล่นเรือนะจากหัวหินไกลกังวลนะมาที่อ่าวเตยงามที่สัตหีบนะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย17ชั่วโมงเลยทีเดียวนะอันนั้นก็ถือว่าเป็นพระปรีชาสามารถถ้าครั้งนี้เรามารอดูพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุทธิดากันค่ะนอกจากนั้นแล้วนะฮะในวันที่20ธันวาคมนี้นะคะจะมีงานใหญ่อีกงานหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทหารก็กำลังมีการซ้อมนะคะเรื่องของการแสดงทางทหารประกอบดนตรีนะหรือที่เรียกว่าราชวัลลบเริงระบำนะ Hop to the Body Slams นะคะซึ่งเป็นการฝึกท่าพระราชทานนะในส่วนของทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นะแล้วก็ในหลวงเนี่ยนะฮะได้พระราชทานท่าฝึกนี้เนี่ยให้กับกองทัพนะในการนำมาฝึกแล้วก็ใช้ในการผ่อนคลายในการฝึกด้วยนะซึ่งก่อนหน้านี้เราจะเคยเห็นนะว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุทธิดาเนี่ยทรงเคยนำกองทหารนะแสดงราชวัลลบเริงระบำกันมาแล้วนะคะได้อย่างเข้มแข็งและสง่างามมากนะคะซึ่งในวันที่20ธันวาคมนี้นะคะก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่กองทัพเนี่ยจริงๆเขามีการแข่งขันกันมานะฮะแล้วก็มีการคัดเลือกจนท้ายที่สุดเนี่ยนะคะก็จะมีได้ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยแล้วก็จะมีการมาแสดงต่อหน้าพระพักของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุทธิดานะในวันที่20ธันวาคมนี้นะที่ศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรีนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาเนี่ยเคยเสด็จนะคะในงานมาชมการแข่งขันมาทอดพระเนตรการแข่งขัน Hop to the Body Slam ซึ่งเขาเรียกสั้นๆว่า Hop เนี่ยนะเมื่อปี62นะฮะปี2562นะตอนนั้นจัดที่โรงเรียนเตรียมทหารนะฮะซึ่งนะฮะก็เรียกได้ว่าก็ช่วงโควิดเนี่ยก็หยุดกันไปนะฮะแต่ว่าก็เริ่มมีการแข่งขันเป็นการภายในกันมานะฮะช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่ว่า
ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งใหญ่นะเพราะว่าจะมีการแสดงต่อหน้าพระพักของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่20ธันวาคมนี้ด้วยค่ะนะซึ่งคาดว่าวันนั้นเนี่ยนะพระองค์ก็จะทรงฉลองพระองค์ชุดพระราชฐานนะซึ่งเป็นเครื่องแบบทหารของทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นะเพราะว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุทธิดาเนี่ยก็ทรงเป็นทหารราชองครักษ์แล้วก็ทรง อยู่ในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ด้วยค่ะนอกจากนั้นนะให้จับตามองนะคะในปีหน้านะตอนนี้มีข่าวในกองทัพนะคะว่าในปีหน้าเนี่ยนะ2567เนี่ยนะจะมีการรื้อฟื้นประเพณีนะในการสวนสนามนะพิธีสวนสนามของทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์นะซึ่งเราเคยเห็นนะที่เขาจะใส่ชุดสักหลาดผ้าเป็นสีต่างๆสวยงามซึ่งเมื่อก่อนสมัยรัชกาลที่9เนี่ยเคยมีการสวนสนามนะฮะกันที่ลานพระราชวังดุสิตหรือว่าลานพระบรมรูปทรงม้านะฮะจากนั้นเนี่ยก็มีไปจัดในพระบรมมหาราชวังตรงวัดพระแก้วนะแล้วก็เดินกันตรงสนามหลวงนะเราก็จะได้เห็นแต่ว่าหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงสวรรคตไปแล้วนะก็พิธีนี้ก็หยุดไปนะเพราะฉะนั้นในปีหน้านะ2567เนี่ยกองทัพจะมีการจัดประเพณีนี้อีกครั้งเพราะว่าเรามีการมีในหลวงรัชกาลที่10แล้วนะมีการเปลี่ยนรัชกาลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทัพเนี่ยก็จะต้องมีการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะแล้วก็แสดงออกถึงความพร้อมเพรียงความสวยความสง่างามของกองทัพที่เป็นทรูปคัลเลอร์เนี่ยเป็นสีด้วยนะโดยจะใช้โอกาสนะในวันราชวัลลบนะวันราชวัลลบก็คือ11พฤศจิกายนปีหน้านะก็จะเป็นการสวนสนามของทหารราชวัลลบนะก็อันนี้นะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะของในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะซึ่งต้องจับตามองด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีความตั้งพระทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุทธิดานะที่จะทรงร่วมสวนสนามของทหารราชวัลลบเนี่ยด้วยพระองค์เองด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเคยมีแผนนะที่พระองค์จะเป็นผู้บังคับกองผสมด้วยพระองค์เองนะแต่ว่าต่อมาเนี่ยก็มีเรื่องของสถานการณ์โควิดนะก็จึงได้หยุดไปเพราะฉะนั้นรอดูนะว่า1มีการรื้อฟื้นประเพณีนะในการสวนสนามนี้นะเพราะว่าในหลวงเนี่ยก็ทรงเป็นจอมทัพไทยด้วยก็เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของทหารนะต่อพระมหากษัตริย์ในทุกยุคทุกสมัยนะแล้วก็ที่พิเศษเนี่ยนะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะซึ่งทรงเป็นทหารราชองครักษ์ด้วยเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็มีโอกาสสูงนะที่พระองค์จะนำสวนสนามด้วยพระองค์เองนะเพราะว่าทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการทหารแล้วก็เรื่องของการสวนสนามอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเรามารอดูกันนะว่านะเชื่อว่าได้ว่าอีกไม่นานนะก็จะเริ่มมีความชัดเจนขึ้นมาแล้วนะว่าจะมีพิธีสวนสนามคือพิธีสวนสนามเนี่ยมีแต่ว่าพระราชินีท่านจะทรงร่วมสวนสนามเองไม่นะอันนี้รอดูนะเชื่อได้ว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่เหมือนสมัยรัชกาลที่9เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททุกประการด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะก่อนหน้านี้นะเมื่อ18มกราคม2563นะกองทัพนะก็เคยได้มีพิธีสวนสนามนะแต่ว่าเป็นการถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารนะเนื่องในพิธีพระบรมราชาภิเษกนะยังไม่ใช่เป็นการสวนสนามของทหารรักษาพระองค์สำหรับพระมหากษัตริย์เช่นที่เคยจัดขึ้นในสมัยรัชกาลที่9ค่ะ